วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตัวร้ายใน Justice League กันเองครับผมในตอนนี้นะครับตัวอย่างใหม่ของ Justice League นั้นเพิ่งออกไปนะครับผมซึ่งมันก็ได้โชว์ให้เห็นตัวร้ายอย่างชัดเจนเลยว่าตัวร้ายนะครับผมจะมาจากดาวอพอคาลิปส์แน่นอนและเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับผมเขาคือหนึ่งในยอดขุนพลของดาร์คไซด์ชายผู้มีศักดิ์เป็นลุงนั่นเองครับเขาคนนี้ก็คือสตีเฟนวูฟนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถือเป็นหนึ่งในขุนพลที่โหดมากๆนะครับผมและอายุของตัวละครนี้นะครับมีมานานกว่า40ปีแล้วครับผมเป็นตัวละครที่ผ่านการเวลามานานมากๆซึ่งหลายๆคนก็คงอาจจะยังไม่รู้จักตัวละครนี้นะครับผมในวันนี้แหละครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักตัวละครนี้กันว่าเขาคนนี้นั้นเป็นใครกันแน่ครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาประวัติของตัวละครนี้เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับแต่มันก็ยังพอมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับรู้บ้างโดยเขาคนนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในนิวก็อดนั่นเองครับหรือว่าเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกดาร์คไซด์ไฮฟาเธอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมพวกนิวก็อดเนี่ยจะมีพลังมากมายมหาศาลมากๆซึ่งเจ้าคนนี้นะครับผมมีศักดิ์เป็นลุงของดาร์คไซด์นั่นเองโดยเป็นหนึ่งในเทพที่อยู่ฝั่งอพอคาลิปส์นะครับผมคอยคุมกำลังทหารของดาร์คไซด์อารมณ์ว่าเป็นนายพลสูงสุดก็ว่าได้หลอกจากดาร์คไซด์อะไรแบบนี้ครับผมเป็นหนึ่งในยอดขุนพลของดาร์คไซด์นั่นเองโดยเขามักจะมีขวานเป็นอาวุธคู่ใจอยู่เสมอซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาสามารถจัดการเหล่าฮีโร่บนโลกได้อย่างง่ายดายใครที่ว่าแน่ๆเนี่ยเจอกับพวกนิวก็อดก็กระอักเลือดเหมือนกันนะครับผมบทบาทของเขานั้นอาจจะถูกลืมเลือนไปในประวัติศาสตร์บ้างนะครับผมตัวละครนี้มาหายๆนะครับผมมาในซีรีส์บ้างมาในแอนิเมชันบ้างมาในการ์ตูนบ้างซึ่งหน้าตาแต่ละครั้งก็จะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ครับแต่การปรากฏตัวครั้งล่าสุดในเวอร์ชั่นใหม่สุดนะครับผมมีบทบาทหลักใน Earth 2แล้วก็Dark Side War นะครับโดยใน Earth 2นะครับผมเขาเป็นคนนำกองกำลังมาบุกโลกในการจู่โจมครั้งแรกของ Apocalypse มันเองโดยในการจู่โจมครั้งแรกของ Stephen Wolf นะครับผมเขาก็สามารถจัดการเหล่าฮีโร่ในโลกได้อย่างราบคาบเลยรวมถึงการฆ่า Wonder Woman ด้วยครับผมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ได้ล้มตายไปมากมายจากการลุกลามในครั้งนี้แม้ว่าการลุกลามจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผมแต่ Stephen Wolf เนี่ยก็ยังอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็คอยซ่อมส่งกำลังเพื่อมาบุกอีกทีนึงและสุดท้ายเขาก็สามารถกำราบคนบนโลกได้ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวใน Earth 2นั่นเองครับแต่ถ้าว่าเขาจะมีจุดจบเป็นเช่นไรใครเป็นคนจัดการเขาเนี่ยรอติดตามได้ในอีเวนต์ Earth 2ในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เขายังมีลูกสาวด้วยนะครับผมโดยลูกสาวของเขาชื่อว่าฟิลลี่นั่นเองโดยเธอคนนี้นะครับเป็นลูกครึ่งอเมซอนนั่นเองครับผมแต่เป็นลูกใครกับใครนั้นไม่บอกนะครับรอติดตามชมกันได้เอาเป็นว่าตัวละครนี้มีลักษณะอัศวินนะครับผมแล้วก็มีพละกำลังแข็งแกร่งเหนือมนุษย์สุดๆสามารถชนะวันเดอร์วูแมนได้ต่อยกับซูเปอร์แมนได้เอาง่ายๆคือเทพครับผมแต่มันจะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามชมกันในหนังนะครับเพราะว่าหนัง DC นี่ก็ค่อนข้างเดายากอยู่เหมือนกันดูอย่างการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในหนังสิครับผมดูอย่างกับเป็นเอเลี่ยนตัวเหี้ยตัวห่าอะไรก็ไม่รู้แต่พอไอ้ Justice League จะมาเขาก็ได้เปิดเผยใหม่ๆว่าหน้าตามันเป็นเหมือนอัศวินเหมือนคนนี่แหละครับผมรอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าน่าดูมากๆนะครับอาจจะน่าดูน้อยกว่า Infinity War นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าน่าดูมากๆรอติดตามชมกันได้นะครับและในวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้ววันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดู Comic World นะครับวันนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย